ยังดีขึ้นบ้างครับดีขึ้นครับแค่บ้างเองนะครับเดี๋ยวคำว่าดีขึ้นบ้างแปลว่าอยู่เยอะครับขาดอะไรอีกปวดคือผมอยากจะให้เอาที่นี่ลงไปหน่อยตรงไหนตรงขาผมละลงไปครับก็จะนี่มันยังเหลือข้างซ้ายเมื่อกี้นี่โทษหายใจเองอย่าสู้ผมเป็นผู้ตามที่ดีจะรู้เองหมดโทษครับแค่นี้ไปชั้นโตทำไปเล่นไปโทษครับถามว่าจริงไหมอย่าลืมหายใจนะไปแล้วครับจะรู้สึกเองด้วยระบบประสาทของเราถามว่าจริงไหมก็จริงครับจริงครับก็สิ่งนี้นะวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้เรื่องนี้แต่ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติศึกษาได้โดยหลักธรรมชาตินั้นธรรมชาติจึงสำคัญกว่าประทานยามาหลายปีก็ถึงว่ามาหาทั้งเลือดทั้งนี้คิดว่าความรู้สึกเช่นที่ว่านี้ความรู้สึกเดี๋ยวนี้ถามว่าจะกินยาอีกไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเอาไว้คิดถ้ารู้สึกอย่างนี้ดีๆยามันดีไหมทีเนี่ยมันจะมีคำตอบถ้ามันดีเรากินทุกครั้งรู้สึกอย่างนี้ไหมล่ะคิดย้อนไปยังถ้ากินทุกครั้งไม่รู้สึกเช่นที่ว่านี้เฮ้ยแล้วกินเป็นธรรมาทำไมวะเนี่ยแต่กินมาเยอะแล้วน่าจะหยุดได้หรือยังเนี่ยนะมันเป็นคำถามในทีของตัวเองไม่มีใครมาชักนำความคิดเฉยๆหรอกเนี่ยก็ได้ไปหลายอย่างเพราะว่าเรื่องกินอากาศนี่รู้สึกว่าผมทำเมื่อกี้เหงื่อแตกหมดเลยโอ้เหงื่อแตกผมว่าเออได้ผลแน่นอนจริงๆด้วยก็เลยว่าเออก็คงเรื่องยาคงจะเบาไปละนานๆนะต่อไปคำว่าหมอเป็นอดีตซะแล้วต่อมาเป็นเราเนี่ยก็ใครเป็นอย่างนั้นครับหมอคือเขายาคือเขานี่คือเราชัดเจนไหมครับเอาเราเป็นตัวหลักถ้าเอาเขาเป็นตัวตั้งมีสักแค่ไม่พอนั่นสิเสียหายเยอะใช่คนที่มีโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีฐานะดีๆหอไปเขาหมดใช่ยิ่งเขาโฆษณาชวนเชื่อบอกเก่งนู่นนี่นั่นสารพัดเอาเข้าจริงห้าเสียว่าสิบถามสิครับใช่ไหมครับไม่มีทางใช่ใช่แล้วมันหมอมันก็นั่งถามเราเสียๆมันก็ไปตรวจอ่ะรู้ไหมว่าคำว่าโรงพยาบาลทุกวันในสืบสอนให้ดีนะเป็นบริษัทนะโยมครับก็จริงเนี่ยเพราะว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะอนุญาตให้โรงพยาบาลทำงานในรูปแบบของบริษัทไม่มีใครพูดเรื่องนี้น้อยคนจะรู้ครับครับคนรู้ก็ไม่มาพูดไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะต้องพึ่งเขาอยู่ใช่ลุงหงอกไม่พึ่งเขาก็เลยเล่าให้ฟังครับผมขอบคุณครับจะได้มีหลักคิดบ้างเนาะไปแล้วนานานานะครับผมครับก็รู้ร่วมกันนั่นแหละสังคมไม่มีไปไหนหรอกอันกองในสังคมนี่แหละภาษานี้นะผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกตายแล้วผมก็หอบไปเดี๋ยวสังคมนี่แหละโอเคไหมโอเคจบแล้วโอเคเอาให้คะแนนตัวเองสิก็อยากสบายตัวนั่นเองครับ90%ครับ